ออกโดยสารเรือลัดเลาะมาตามคลองเพื่อตามหาธรรมชาติกลางใจเมืองใหญ่จุดหมายของผมในวันนี้ก็คือการที่จะหาร้านสักร้านเพื่อได้สัมผัสและลิ้มรสกับอาหารเหนือสักครั้งร่างกายกับธรรมชาติตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ความวุ่นวายในเมืองหลวงแยกสองสิ่งนี้ออกจากกันการที่เราต้องจากบ้านมาไกลเพื่อมาทำงานหาเลี้ยงชีพในเมืองหลวงจนลืมเลือนไปว่าบ้านที่เราอยู่อาหารที่เรากินพร้อมหน้ามีความสุขเพียงใดในบางครั้งเราก็โหยหาความสุขและอยากกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งที่เราจะพาเพื่อนๆมาชิมในวันนี้ก็คือร้านอาหารลำแต้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูเมนูอาหารแรกกันเลยดีกว่าครับเมนูแรกนะครับก็จะเป็นลาบหมูคั่วลาบหมูคั่วของภาคเหนือจะแตกต่างจากภาคอีสานคือจะไม่เปรี้ยวแต่จะหนักเครื่องเช่นตะไคร้มะแขวนซึ่งเครื่องเทศบางชนิดจะมีการปลูกแค่ภาคเหนือการใส่เครื่องเทศปริมาณเยอะจะช่วยลดกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์ได้ครับเมนูที่2จะเป็นเมนู3ชั้นทอดเป็นเมนูที่ต้องสั่งอีกเหมือนกันเหมือนจะเป็นเมนูง่ายๆนะครับ
แต่คนเหนือเขาจะชอบทานหมู3ชั้นมากและยิ่งเวลาอากาศหนาวๆจะได้ข้าวเหนียวร้อนๆทานคู่กับหมู3ชั้นเจ้านี้เขาทำดีนะครับหมูจะนุ่มและมีความกรอบตรงหนังจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วรสชาติเข้ากันได้ดีเมนูถัดมาเมนูที่3ชื่อเมนูว่าจิ้มส้มผัดไข่หรือภาคกลางอย่างเราก็จะเรียกว่าแหนมผัดไข่นั่นเองความแตกต่างคือทางเหนือจะใช้แหนมห่อใบตองมาผัดกับไข่เพื่อให้มีกลิ่นหอมจะใช้แหนมใส่เยอะเน้นแหนมซะส่วนใหญ่นะครับและบางร้านอาจจะใส่วุ้นเส้นเพื่อลดความเปรี้ยวของแหนมลงเมนูนี้ใครอยากไปทานที่บ้านก็ลองเปิดวิธีทำดูนะครับอร่อยมากและทำเองได้ง่ายส่วนไข่ต้มยางมะตูมที่สั่งมาคงไม่ต้องรีวิวนะครับเพราะสั่งมาทานคู่กับน้ำพริกหนุ่มและน้ำพริกอ่องแต่พอดีวันนี้วัตถุดิบหมดเลยไม่ได้ทานเสียดายแย่เลยไม่เป็นไรโอกาสหน้าเราค่อยมาทานใหม่ละกันจานสุดท้ายเป็นแกงโฮชื่ออาจจะฟังยากสักหน่อยแล้วก็น่าแปลกที่คำว่าแกงก็น่าจะมีน้ำถูกต้องไหมครับแต่นี่คือเขาทำเหมือนผัดและคำว่าโฮในภาษาเหนือก็คือการเอาอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ผักเอามาผัดรวมกันใส่เครื่องปรุงของแกงฮังเลปรุงรสชาติให้หวานมันเผ็ดนิดหน่อยก็ถือเป็นอาหารที่แปลกและมีรสชาติดีอีกจานหนึ่งนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆได้สัมผัสความอบอุ่นและอิ่มสบายท้องของอาหารภาคเหนือกันแล้วนะครับผมและฟูดเทจขอตัวลากันไปก่อนสำหรับเพื่อนๆท่านไหนอยากให้เราไปรีวิวอะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีทุกคนนะครับ